โอเคมาคุยเรื่องสุดท้ายของการขายของบนแพลตฟอร์มนะครับนะแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องภาษีให้ทุกคนฟังก่อนนะอันนี้ทุกคนเป็นอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยนะครับเรามีรายได้ที่ประเทศไทยเรามีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีทุกคนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ปัญหาของเรื่องปกตินี้คือคนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนเวลาที่เรายังไงเราขับรถไปบนท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่รู้ข้อกฎหมายนะฮะว่าตรงนี้ใครเป็นทางเอกใครเป็นทางรองเกิดเหตุขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบหรือประมาทร่วมหรืออะไรต้องดูกล้องวงจรปิดไหมหรือนู่นนี่นั่นนะอันนี้จริงๆเล่านอกเรื่องให้ทุกคนฟังแล้วกันเมื่อวานนี้เลยฮะไม่ใช่เมื่อวานวันนี้เมื่อวานซืนก็คือวันอาทิตย์ใช่อาจารย์ก็พาแม่ไปหาหมอเหมือนเดิมคือช่วงเนี้ยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนก็ไปทุกวันไปล้างแผลนะที่แมวกัดนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลที่เราไปมันจะมีจุดยูเทิร์นใหญ่เลยนะยูเทิร์นใหญ่เลยแล้วก็เขากำลังก่อสร้างตรงนั้นถนนสุขสวัสดิ์กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะมันก็เลยทำให้รถติดมากแล้วก็แดดก็เปรี้ยงแดดร้อนมากจุดยูเทิร์นอาจารย์จะต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่อาจารย์ต้องยูเทิร์นนะอาจารย์ต้องยูเทิร์นโดยปกติแล้วเราขับรถเนี่ยเวลาที่เรายูเทิร์นสิ่งที่เราจะทำคือเราต้องเบรกถูกปะแล้วเราก็ค่อยๆไปคือเราต้องดูรถดูซ้ายดูขวาแล้วดูซ้ายในจังหวะที่เราดูคือเราค่อยๆกระยิบไปข้างหน้าเพราะถ้าเราไม่กระยิบในกรุงเทพคือเราจะไม่ได้ไปเลยถูกไหมฮะเราต้องค่อยๆกระยิบเข้าไปจังหวะที่อาจารย์ดูซ้ายอาจารย์ไม่เห็นรถอะไรแล้วอาจารย์เห็นว่าทุกคนชะลอละคือเราพร้อมจะได้ไปละนะฮะแล้วอาจารย์ต้องดูขวาเพราะว่าบางทีมอเตอร์ไซค์จะแทรกขวาเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าเราเลี้ยวมากไปเราอาจจะไปเฉี่ยวหรือชนเขาแล้วอาจารย์หันมาดูซ้ายอีกทีนึงก็ไม่เห็นอะไรฮะแล้วเราก็กระยิบไปเรื่อยๆคือเราไปช้าๆนะครับเพราะว่ามันยูเทิร์นมันต้องไปช้าๆนิดนึงอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังกึกๆๆมีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวรถเราแต่เราผิดนะเพราะว่าเขาเป็นทางเอกเราเป็นทางรองแต่เขาก็ผิดด้วยเหมือนกันคือเขาออกมาเร็วเกินไปในขณะที่คนอื่นชะลอแล้วนะฮะคนอื่นชะลอแล้วตัวกันชนหน้าหายไปทั้งแถบเลยมันไม่ได้พังนะแต่ว่ามันหลุดมันแตกนิดนึงเกิดจากโดนเฉี่ยวเนาะแล้วมันก็หลุดทั้งแถบเนื่องจากว่ามันเป็นแรงเฉือนน้องลองนึกภาพว่ารถยนต์ถ้ามันชนทั้งหน้ามันจะยุบใช่ปะแต่ถ้าชนไม่แรงก็คือไม่มีปัญหาแต่มันโดนทั้งข้างแผ่นกันชนก็เลยไปทั้งแผ่นเลยดูเหมือนหนักจริงๆมันก็ไม่ได้หนักเป็นรอยนิดนึงแต่มันหลุดทั้งแผ่นก็ต้องเรียกประกันซ่อมเลยว่าไปทีเนี้ยคนขับมอเตอร์ไซค์เขาก็ค่อนข้างเก่งนะคือถ้าเกิดเขาล้มเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าจะเจ็บหนักเพราะว่ามาเร็วนะฮะเขาก็ประคองรถได้ก็อีกนู่นอ่ะ200เมตรแล้วก็จอดประมาณ100กว่าเมตรอาจจะยังไม่ถึง200จอดตรงแถวหน้าโรงพยาบาลเราก็ดูสภาพรถเราก็งงนิดนึงว่าเฮ้ยหลุดมาทั้งแผงเลยแล้วก็เอารถจอดข้างทางแล้วก็ไปคุยกับมอเตอร์ไซค์สรุปคือต่างคนต่างรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองนะฮะเขาก็บาดเจ็บนะแต่ว่าเราไม่ได้บาดเจ็บรถเราก็พังรถเขาก็พังนิดหน่อยพังไม่เยอะมอเตอร์ไซค์แข็งมากมอเตอร์ไซค์แข็งมากรถยนต์นี่คือกระจอกเลยนะฮะแต่คนก็เจ็บไม่เยอะคือโชคดีที่ไม่ล้มถ้าล้มก็คือแย่เลยผมไม่รู้จะว่าไงนะถ้าในมุมมองของอาจารย์คืออาจารย์มองไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้นอกเรื่องเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้จะยุ่งหลายเรื่องวุ่นวายเอาล่ะ
เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรู้กฎหมายนะทุกคนนะต้องรู้ว่าจังหวะเนี้ยเราเป็นทางรองเขาเป็นทางเอกนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราเสร็จเปรียบเราจะผิดนะฮะแต่มอไซค์เขาก็ยอมรับว่าเขามาเร็วแล้วเขาก็ไม่ได้มองคือในขณะที่คนอื่นชะลอแล้วจอดแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบแทรกขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้ามาจริงๆมันนิดเดียวเองนะมันนิดเดียวเองคือถ้าเร็วกว่านี้อีกเสี้ยววินาทีก็จะพ้นแต่ที่มันไม่พ้นนะครับถ้าช้ากว่านี้ก็คือก็เบรกทันมั้งเดาว่าประมาณนั้นก็โดนประมาทร่วมไปนะครับต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองทีนี้มาในเรื่องของเราครับในเรื่องของภาษีรายได้ที่จะต้องยื่นภาษีคือ 60,000 บาทนะอันนี้ทุกคนลองไปหาข้อมูลได้นะครับความหมายคือถ้าเกิดน้องมีรายได้ต่ำกว่า 60,000 บาทต่อปีหรือเฉลี่ยก็คือเดือนละ 5,000 นะครับน้องไม่ต้องยื่นภาษีอะไรอ่ะที่จะมีรายได้เดือนละ 5,000 เช่นขายของกระจุกกระจิกบน Shopee อย่างเงี้ยแบบเพิ่งเริ่มขายขายได้บ้างไม่ได้บ้างอาทิตย์หนึ่งขายได้2กล่องอย่างเงี้ยนะรายได้เดือนละ 5,000 ก็ประมาณนั้นนะหรือว่าทำงานรับจ็อบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดือนละ 5,000 ประเภทเนี้ยถือว่าน้อยเนี่ยไม่ต้องยื่นภาษีแต่คนส่วนใหญ่เวลาที่ทำงานอ่ะมันต้องได้มากกว่า 5,000 อยู่แล้วแหละต้องได้มากกว่า 6,000 อยู่แล้วน้องจะต้องยื่นภาษีนะอันนี้ทุกคนต้องรู้นะแล้วก็ถ้าน้องทำงานรับเงินเดือนนะครับหรือรับค่าจ้างนะค่าจ้างอาจจะไม่ใช่เงินเดือนเช่นอาจารย์อาจจะจ้างน้องว่าแบบมาตัดต่อคลิปให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้เดือนละเท่าไหร่ 8,000 เงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่าให้ตามคลิปให้คลิปละ 1,000 คลิปละ500คลิปละ 2,000 อะไรเงี้ยน้องส่งงานมาอาจารย์ให้ตังค์ไปประเภทเนี้ยคือเงินเดือนค่าจ้างนะครับถ้าเป็นเงินเดือนจะเป็น40 ÷1อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวอีก 3-4 ปีทุกคนทำงานทุกคนก็ต้องได้เงินเดือนอยู่แล้วละมากกว่า 5,000 ถูกปะน้องจะต้องยื่นภาษีนะครับถ้าเป็นค่าจ้างแบบจ้างทั่วไปจ้างฟรีแลนซ์หรือว่าจ้างทำเป็นจ็อบๆที่อาจารย์บอกตัดคลิปให้หน่อยอะไรเงี้ยให้ตังค์40 ÷2นะครับพวกเนี้ยต้องยื่นภาษีโดยปกติแล้วถ้าน้องมีรายได้ต่ำกว่า 25,000 เงินเดือนหรือค่าจ้างนะครับต่อเดือนนะต่ำกว่า 25,000 ต่อเดือนมักจะไม่เสียภาษีเนื่องจากว่าการยื่นภาษีมันจะมีค่าลดหย่อนแล้วก็จะมีสเต็ปขั้นบันไดว่า150,000แรกไม่เสียภาษีถัดจาก150,000จะเสียกี่เปอร์เซ็นต์จะเสีย 5% อะไรอย่างเงี้ยของอาจารย์รอบนี้ที่โดน 80,000 อาจารย์โดน 20% ทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำนวณให้ดูนะฮะสมมุติ 25,000 ใช่มั้ยน้องคูณ12ใช่มั้ย 300,000 นะครับเขาจะมีให้เราหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 นะครับแล้วก็ให้เราหักอะไรอีกนะ 300,000 เนี่ยเหมือนจะหักได้ครึ่งหนึ่งได้แสนหนึ่งก็เหลือ 200,000 ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่เอาใหม่300,000หักได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่เกิน 100,000 เพราะนั้นก็ลบ 100,000 เหลือ 200,000 หักส่วนตัว 60,000 จะ 140,000 140,000 เนี่ยคือไม่เสียภาษีโอเคนะถ้าเกิน 150,000 ขึ้นไปอ่ะจะเริ่มเสียภาษี 5% นะครับอ้าวล่ะเพราะนั้น 25,000 โอเคนะถ้าแบบน้องเริ่มต้นทำงานจบปริญญาตรีแล้วน้องได้สัก 20,000 หรือ 25,000 เนี่ยโอเคเรทเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องยื่นภาษีการยื่นภาษีเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็ควรจะต้องทำเพราะว่าถ้าน้องทำผิดพลาดในการเสียภาษีเนี่ยคือภาษีมันไม่ได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นระบบ AI ที่จะมาจับว่าเรายื่นครบไม่ครบนะมันเป็นระบบมนุษย์นะมนุษย์ราชการด้วยนะครับ
ต่เขาอาจจะขยันหน่อยเพราะว่ามันคือรายได้ของภาครัฐนะมนุษย์จะคอยตรวจนะครับซึ่งอาจจะมีเครื่องมือว่าเป็น AI มีขึ้นมาให้ดูว่าคนนี้มีความผิดปกติต้องพิจารณาหน่อยอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าไม่ยื่นเกิดอะไรขึ้นมนุษย์สามารถที่จะตามกฎหมายนะตรวจย้อนหลังได้10ปีทุกคน10ปีนี่โคตรนานเลยนะ10ปีนี่นานมากเลยนะบางทีเราก็ทำพลาดใช่ไหมบางทีเราก็แบบเราคิดว่าเราไม่เกิน 60,000 ใช่ไหมแต่ว่ามันเผลอเกินมาแล้ว10ปีแล้วน้องจะเจอตัวคูณเจอค่าปรับเจออะไรมันจะขึ้นไปเป็น5เท่าอะไรเงี้ยเงิน 10,000 บาทที่ลืมจ่ายภาษีไปก็ขึ้นมาเป็น 50,000 อย่างเงี้ยอย่างของอาจารย์ถ้าอาจารย์เบี้ยวนี่อาจารย์ไม่จ่ายไป 80,000 อาจจะขึ้นมาเป็น 400,000 ขึ้นมา5เท่าเลยไม่มีปัญญาจ่ายถึงตอนนั้นนะคนนั้นระวังให้ดีนะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังอาจารย์เชื่อว่าตอนสมัยอาจารย์เรียนมหาวิทยาลัยไม่มีใครสอนเรื่องนี้นะครับไม่มีใครสอนเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทุกคนต้องยื่นภาษีนะเว้ยเฮ้ยถ้าได้เงินเดือนน้อยกว่า 25,000 ไม่ต้องกังวลน้องยังไม่เสียแต่น้องต้องยื่นยื่นเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดน้องยื่นเขาจะตรวจน้องย้อนหลังได้แค่5ปีนี่ตามกฎหมายตรวจย้อนหลังได้5ปีแต่โดยทั่วไปเขาจะตรวจแค่2ปีนะครับคือตรวจ2ปีถ้าไม่ผิดปกติก็ผ่านแต่ถ้าผิดปกติเขาจะดูย้อนหลังได้เต็มที่แค่5ปีแต่ถ้าไม่ยื่นเลยจะดูย้อนหลังได้10ปีนะครับแล้วบอกเลยในฐานะที่มนุษย์ปกติแล้วอ่ะเราไม่เก็บหลักฐานนะครับเราไม่เก็บเอกสารจริงไหมทุกคนไม่เก็บเอกสารแต่น้องรู้ไหมว่าช่วง2ปีนี้ที่อาจารย์ทำธุรกิจเนี่ยเปิดบริษัทเนี่ยอาจารย์เก็บหลักฐานเนี่ยเป็นแฟ้มอย่างนี้เลยเป็นเอกสารอย่างนี้เลยคือต้องเก็บทุกปีนะครับ เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราจะถูกตัวหรือเราจะโชคดีไม่ถูกตัววันนั้นอย่าประมาทนะเรื่องภาษีเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าถ้าพลาดมาแล้วเนี่ยโดนแล้วไม่มีปัญญาจ่ายบอกเลยนะฮะนี้สอนทุกคนไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลตัวมากนะอีก 3-4 ปีก็ทำงานแล้วถูกปะแน่นอนทำงานตอนแรกไม่เสียภาษีหรอกเพราะว่าเงินเดือนไม่ถึง 25,000 ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดใครขายของออนไลน์ไปด้วยเอาวิชาอาจารย์ไปใช้อ่ะน้องอาจจะได้อีกเดือนละ10,000จากการขายของใช่ไหมแล้วน้องได้เงินเดือน 20,000 อย่างเงี้ย 20,000 บวก 10,000 อ้าว 30,000 แล้วว่ะอย่างนี้ต้องยื่นแหละมันต้องยื่นตั้งแต่ 60,000 แรกละ 60,000 ไปถึงต่อปีอ่ะนะครับต้องยื่นภาษีนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาแยกแยะนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า40วงเล็บ1คือพวกเงินเดือนทุกคนมีเงินเดือนแน่นอนเพราะว่าทุกคนจบมาต้องทำงานประจำก่อนเป็นงานแรกใช่ไหมโดยปกตินะครับ40วงเล็บ2คือค่าจ้างแบบรับงานฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยหรือว่าจ้างเป็นจ็อบๆอย่างเงี้ยเป็นค่าจ้างทีนี้และไอ้กลุ่มที่ขายออนไลน์อ่ะไอ้ที่เราขายกันอยู่เนี่ยที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยเราจะไปเปิดบน Shopee Lazada แม้กระทั่ง Facebook LINE LINE Shopping อะไรพวกเนี้ยเป็นอะไรเป็นอันนี้ฮะรายได้จากการขายของออนไลน์เป็น40วงเล็บ8ครับรายได้จากการขายของออนไลน์เป็น40วงเล็บ8ตอนนี้ฟังไปก่อนมันยังไม่ significant แต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครพูดให้น้องฟังแน่นอนสมัยอาจารย์เรียนหนังสือไม่มีใครเล่าให้อาจารย์ฟังว่าจะต้องเสียยังไงมีกี่แบบยื่นยังไงมีอะไรที่ต้องระวังอะไรเงี้ยอะไรที่ต้องกังวลอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนะฮะ40วงเล็บ8รายได้จากการขายของเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้ค่าใช้จ่ายอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเงินเดือนใช่ป่ะเงินเดือนค่าจ้างพวกนี้หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
หักได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 เพราะนั้นเมื่อกี้เราดีดลูกคิดมาเท่าไหร่นะเงินเดือน 25,000 ใช่ไหมคูณ12 300,000 ใช่ป่ะหัก 50 ก็คือ 150,000 แต่ว่ามันเกินเพราะนั้นหักได้แค่ 100,000 เดียวนี่คือที่มาเห็นไหมฮะก็เลยเหลือรายได้พึงประเมิน 200,000 ซึ่งเดี๋ยวจะไปหักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 อันนี้กฎหมายให้60,000ก็คือให้น้อยนะแบบให้เรากินใช้เดือนละ 5,000 กฎหมายมันโบราณมากเลยเดือนละ 5,000 ปัจจุบันนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกินใช้ใช่ป่ะเอออ่ะแต่นั่นก็ไม่เป็นไรเขาให้อย่างนี้ก็ให้อย่างนี้ก็มันยุติธรรมเพราะว่ามันใช้กับทุกคนในประเทศไทยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้รายได้จากการขายของออนไลน์เนี่ยเป็น40(8) นะฮะ40(8) มีหักค่าใช้จ่ายได้2ประเภทครับคือหักตามจริงและหักเหมาถ้าน้องจะหักตามจริงน้องต้องเก็บเอกสารทุกชิ้นเอกสารที่เขาบอกว่าใบกำกับภาษีหรือว่าใบเสร็จรับเงินอย่างเงี้ยต้องเก็บซึ่งโดยปกติแล้วจากสถิติเนี่ย80% อัพบางทีถึง 90% เลยของคนที่ขายของออนไลน์ไม่เก็บเอกสารอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้เก็บเอกสารปีที่แล้วอาจารย์ไม่เก็บซึ่งไอ้การที่เราไม่เก็บเนี่ยทำให้เราโดนภาษีเยอะอ่านเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าทุกคนจะขายของจริงจังนะครับถ้าน้องขายมีรายได้แค่เดือนละ 5,000 ไม่ต้องสนใจไม่มีปัญหาแต่ถ้าน้องขายมีรายได้เดือนละเกิน 25,000 ต้องมาดูแลแต่จริงๆ 25,000 มันคือ40(8) จะหักเหมา 60% นะฮะเอาตัวเลข 25,000 ก็ได้ประมาณเนี้ยใกล้ๆกันนะครับเอาล่ะโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เพราะว่าเราไม่ได้เก็บเอกสารกันนะเราก็จะมาสิทธิ์นี้ฮะหักค่าใช้จ่าย 60% อย่างของอาจารย์อ่ะปีที่แล้วอาจารย์ขายได้เฉลี่ยทั้งปีเลยนะได้ล้านนึงนะครับร้านออนไลน์ 2-3 ล้านที่อาจารย์มีขายได้ทั้งหมดประมาณล้านหนึ่งอาจารย์หัก 60% ก็คือคูณ.4ที่อาจารย์จะต้องพึงประเมินภาษีคือ 400,000 บาท 400,000 เป็นเงินที่อาจารย์จะต้องจ่ายและอาจารย์จะหักค่าลดหย่อนส่วนตัวคือ 60,000 อย่างน้อยเลย น้อยมากอาจารย์เหลือเงินพึงจะต้องเสียภาษีอยู่ที่ 34,000 นะฮะผู้ผิด 340,000 นะครับถ้า 340,000 เนี่ยคำนวณภาษีมาประมาณ10,000กว่าบาทเองไม่แพงมันสมเหตุสมผลแล้วมีรายได้ต้อง 300,000 เราจ่ายภาษีแค่10,000กว่าบาทนะไม่แพงแต่ตัวที่มันทำให้ปีที่แล้วอาจารย์ขึ้นมาถึง 20% คือตัวนี้ฮะรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาถือว่าเป็น40(8) ส่วนแบ่งค่าโฆษณาของรายคือน้องทำคลิปเนี่ยน้องทำคลิปแล้วน้องได้ตังค์นะครับน้องทำคลิปแล้วน้องได้ตังค์น้องได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณาจาก YouTube จาก Facebook จาก TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเงินนั้นน่ะมันถูกโอนเข้ามาในประเทศไทยจริงอยู่ว่า Facebook YouTube ไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในประเทศหมู่เกาะที่มันเสียภาษีน้อยๆหรือมันอาจจะไม่เสียเพราะว่าพวกนี้ก็ฉลาดเนาะก็ต้องเลือกตั้งสำนักงานในประเทศที่ไม่เสียภาษีเสียน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เงินโอนเข้าประเทศไทยนะครับตามกฎหมายก็คือถือว่ามันเป็นเงินของเราของคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้วได้รับเงินต่างประเทศแต่โอนเข้าประเทศไทยต้องเสียภาษียกเว้นน้องเป็นคนไทยที่ไม่อยู่ในประเทศเกิน300วันเอ๊ะเกินเท่าไหร่180วันในปีนั้นหมายความว่าสมมุติว่าอาจารย์มีบ้านอยู่ที่ประเทศลาวด้วยอาจารย์ก็ไปกลับประเทศไทยลาวไทยลาวไทยลาวแล้วอาจารย์พบว่าเฮ้ยรายได้เข้ามาเยอะเลยปีนี้มีรายได้ส่วนแบ่ง 500,000 บาทอาจารย์ไม่อยากเสียภาษีเลยวางแผนล่วงหน้าว่าฉันก็อยู่ลาวเยอะๆให้อยู่ไทยไม่ถึง180วันอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่ต้องยื่นภาษีเลยถือว่าเป็นรายได้นอกราชอาณาจักรนี่คือดีเทลเห็นมั้ยมันมีดีเทลแต่พี่บอกน้องๆเลยว่าพี่เพิ่งรู้ดีเทลนี้หลังจากที่พี่โดน 80,000 นะเพราะนั้นทุกคนมีความรู้มีวิชาในการขายของทุกคนมีวิชาในการถ่ายคลิปใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าวันใดเราจะเป็นคนดังแล้วเราจะมีรายได้จากส่วนนี้
มีรายได้จากการขายของหักเหมา 60% หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริงแนะนำให้เก็บเอกสารน้องจะได้เลือกได้ว่าจะให้จ่ายจริงหรือจะหักเหมานะครับแต่ถ้ามีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาหักจากตามจริงเท่านั้นหักเหมาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์โดนเมื่อกี้นี้แล้วเมื่อกี้อาจารย์คำนวณได้เท่านี้ใช่ไหม34ใช่ไหมจริงๆมันยังไม่ต้องหักค่ารถหย่อนก็คือ400,000ใช่ไหม400,000อาจารย์ได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาอีกประมาณ600,000นะล้านหนึ่งพอดีเลยล้านหนึ่งพอดีเลยแต่ว่าอาจารย์มีค่าใช้จ่ายตามจริงอยู่ที่ประมาณ250,000คือเรารู้นะแต่เรารู้ไม่ทันอาจารย์เพิ่งเก็บเมื่อเดือน11กับ12พฤศจิกายนธันวา2เดือนเนี่ยใช้เงิน200,000คิดดูแล้วซื้อของติดแอร์ซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เก็บบิลนะฮะแต่มันไม่ทันถ้าเราวางแผนตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะมีรายได้แล้วเราเก็บบิลมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆบิลในที่นี้คือใบเสร็จและใบกำกับภาษีที่มีชื่อเรา เลขประจำตัวเราแล้วก็มีที่อยู่เราถูกต้องนะครับต้องแบบนี้ถึงจะใช้ได้แล้วก็มีชื่อคนขายของให้เราแล้วก็มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเขามีที่อยู่เขาอะไรเงี้ยนะครับต้องเก็บบิลแบบนี้หัวกระดาษเขียนว่าใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบกำกับภาษีเราเก็บไม่ทันนะฮะปีนี้อาจารย์ก็โดนเลขนี้ไป 750,000 ซึ่งคิดภาษีก็โดนไปประมาณ 80,000 ก็ประมาณ 10%เพราะว่าเลขภาษีของประเทศไทยแล้วมันเป็นขั้นบันไดมันเป็นอย่างนี้เปิดให้ดูนะฮะเป็นเจ็ดแสนห้าแต่อาจารย์เกินมาอาจารย์เกิน750,000มา20,000มั้งอาจารย์อยู่ที่เรท 20% ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าน้องรับเงินเดือนแค่25,000เนี่ยน้องจะไม่โดนน้องจะไม่เกิน150,000หมายถึงเงินได้พึงประเมินที่จะต้องจ่ายภาษีนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รับเงินเดือนเกิน25,000จะอยู่ที่ประมาณ 5% คนส่วนใหญ่จะอยู่ 5-10% ถ้าขึ้น 15% เมื่อไหร่นี่ก็เริ่มเจ็บปวดแล้วเริ่มจ่ายหลายหมื่นนะฮะเราขึ้น 20% นี่เจ็บหนักนะครับโอเคอ่ะเล่าต่อนะเพราะนั้นส่วนแบ่งค่าโฆษณามันหักเหมาไม่ได้ปัญหามันอ่ะเราหน้าที่เราคือเราก็ต้องเก็บเอกสารเก็บบิลค่าใช้จ่ายซึ่งเราเต็มตัวไม่ทันอันนี้บอกทุกคนเลยถ้าอีกหน่อยทุกคนขายของออนไลน์แบบขายจริงจังที่ไม่ใช่ที่ได้มากกว่าเดือนละ 5,000 นะครับนะแบบเป็นรายได้เสริมอาจจะได้เดือนละ 10,000 แล้วน้องทำงานประจำด้วยได้อีก 20,000 รวมเป็น 30,000 อย่างเงี้ยน้องจะเริ่มเสียภาษีน้องต้องเก็บบิลแล้วเก็บเอกสารแล้วโอเคไหมหรือถ้าเกิดน้องเป็น TikToker เป็น YouTuber เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ได้รายได้จากต่างประเทศอ่ะแล้วน้องอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันน้องก็เหมือนกันน้องก็ต้องจ่ายภาษีส่วนนั้นนะครับ โอเคอันเนี้ยเสริมให้อันเนี้ยแถมให้ทุกคนเพราะว่าเชื่อว่าคงไม่มีใครบอกนะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกแต่เนี้ยในฐานะที่เราทำธุรกิจนะแล้วก็อาจารย์เจอมากับตัวเองแล้วอาจารย์ก็พลาดนะครับก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทุกคนก็ระมัดระวังอย่าพลาดแบบนี้ทีนี้มาดูอันนี้ฮะอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราที่อาจารย์เล่าว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะขายบน Shopee หรือ Lazada ซึ่งขอเชื่อมโยงย้อนไปอันนี้นิดนึงร้าน Shopee ของอาจารย์เนี่ยนี่อันนี้ร้าน Shopee ของเรานะฮะที่น้องเห็นว่ามันขายได้เยอะเนี่ย 2,000 ชิ้นน่ะจริงๆแล้วร้านอาจารย์เป็นร้านอยู่ที่ประมาณ
ถ้าในสินค้าของแบรนด์ Dr. Jell เนี่ยนะฮะ1ใน5ร้านใหญ่ใน Shopee ถ้าในสินค้าเต็มเป้ก็คล้ายๆกันเป็น1ใน5เหมือนกันนะครับมันเลยเห็นว่ายอดขายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราทำรายการสินค้าได้ดีไอ้ที่อาจารย์สอนน้องทำอะทำวิดีโอทำเขียนให้ยาวลอกคนอื่นมารับแก้ไขให้ได้ดีอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำมาแหละเอามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังอาจารย์ถึงบอกว่าสิ่งที่สอนเนี่ยน้องเรียนกับคุณครูเนี่ยคือโชคดีมากๆเพราะว่าถ้าเรียนกับนักวิชาการเขาไม่เคยขายของเขาจะไม่เข้าใจภาษีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันแข่งขันยังไงมันต้องขายยังไงมีเทคนิคอะไรใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดน้องเรียนกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายทอดไม่เป็นสอนไม่เป็นก็น้องอาจจะได้เทคนิคแต่น้องทำไม่ได้เพราะเขาถ่ายไม่เป็นถ่ายทอดไม่เป็นอะไรเงี้ยโชคดีมากที่เจอคนที่มีฟีเจอร์สองอย่างนี้ในตัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าควรจะต้องตั้งใจเรียนนะทุกคนนะอ่ะกลับมาเข้าเรื่องนะร้านเนี้ยจะบอกว่าถูกกันแกล้งจาก Shopee อันนี้ในความรู้สึกของอาจารย์นะShopee อาจจะไม่ได้แกล้งก็ได้แต่อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้เราซื้อโฆษณาเราจ่ายเงินให้ Shopee มากกว่าเดือนละมากกว่า 10,000 เพื่อที่มียอดขายประมาณเดือนละ 100,000 นะครับอยู่ที่ก็ 10% 15% อ่ะนะซึ่งเอาจริงตัวเลขนี้ก็พอรับได้นะจ่าย 15% เพื่อที่ให้ขายของได้แต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือประมาณพฤศจิกาธันวาเนาะจนกระทั่งถึงปีนี้ก็จะเมษาแล้วใช่ป่ะก็ 4-5 เดือนที่ผ่านมา เราจ่ายเท่าเดิมนะเดือนหนึ่งมากกว่า 10,000 จ่ายเท่าเดิมแต่ยอดขายเราตกหายไปครึ่งจากเราขายได้แสนหนึ่งมันก็ลดมาเรื่อยๆเหลือ 80,000 หรือ 60,000 หรือ 40,000 หรือ 30,000 คิดดูแล้วกันทุกคนจากแสนหนึ่งเหลือ 30,000 นะฮะเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ค่าโฆษณาของอาจารย์ที่อาจารย์เคยตั้งไว้ว่า 5% 10% ไม่เกิน 15% มันทะลุพวกขึ้นมาเป็น 25% เป็น 30% ซึ่งในเกณฑ์นี้รับไม่ได้แล้วแพงเกินไปทำธุรกิจไม่ได้แต่มันมีสาเหตุนะว่าทำไมยอดขายถึงตกคือหนึ่งมันมีร้านจีนเข้ามาแข่งอันนี้ทุกคนต้องรู้ไว้นะครับสินค้าใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงของการที่คนอื่นจะเข้ามาแย่งตลาดเราลองต้องมาลองนะครับเอาจริงๆสินค้าที่อาจารย์ขายความเสี่ยงตรงนี้น้อยมากแต่คนจีนก็ยังแบบหาทำเข้ามาแข่งขายเฉยเลยนะครับและดันตัดราคาทุกร้านด้วยยอดขายเต็มเป้อาจารย์ก็ตกซึ่งเขาตัดยังไงพวกเรารู้ไหมเขาขายในราคาที่เป็นราคาทุนของอาจารย์ตลกไหมอาจารย์รับเชื้อมาจากห้องแลบที่มอเชียงใหม่เท่านี้ราคาเท่านี้อาจารย์ก็ต้องบวกกำไรหรือป่ะเวลาที่เอามาแบ่งขายแต่ร้านเนี้ยขายเท่ากับราคาทุนที่อาจารย์รับนั้นแปลว่าอะไร1รู้อินไซต์ถูกป่ะรู้ว่าคู่แข่งรับราคาทุนมาเท่าไหร่2กะค่าให้ตายนี่คือนิสัยที่แย่เขากินรวบเลยเขาเอาหมดเลยเขาไม่แบ่งเลยกะค่าให้ตายและ3มีความขี้โกงนิดๆคือเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้ใช้เชื้อเกล็ดแหละเนื่องจากไปอ่านในคำอธิบายเขาบอกโอ้เขาของเขาเชื้อธรรมชาติดีกว่าเชื้อวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก่อนนะจะบ้าเหรอเชื้อธรรมชาติจะดีกว่าเชื้อวิทยาศาสตร์ได้ไงยาคูยังต้องใช้เชื้อจากห้องแลบเลยไม่มีใครมาหมักยาคูจากอากาศเอามาหมักตามวิถีโบราณไม่มีเชื้อธรรมชาติมันคือแบบเข้ามาอย่างนี้เป็นไปได้เชื้อธรรมชาติลูกแป้งสาโทอะไรเงี้ยที่ทำแบบตามประเพณีโบราณอะไรเงี้ยสาเกอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ของประเภทนมเปรี้ยวของประเภทเต็มเป้อะไรเงี้ยมันถ้าเราได้เชื้อที่มันมีความบริสุทธิ์มันจะการันตีความปลอดภัยการันตีความสำเร็จว่าแบบเฮ้ยมันทำแล้วมันไม่เป็นว่ะ
อย่างน้อยที่สุดมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เชื้อเป็นปัญหาที่อย่างอื่นหัวไหมน้ำไหมการต้มไหมการจับเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็เอาละปัญหาคู่แข่งนะครับมีปัญหาคู่แข่งสองอย่างสินค้าของอาหารเสริมด้วยร้านที่เป็นเจ้าของโรงงานเขามาเปิดเองเปิดร้านมอลเองพอเปิดร้านมอลเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกร้านที่เป็นตัวแทนก็ซวยเลยเพราะว่าลูกค้าน้องจำได้ไหมอาจารย์บอกแล้วว่าการที่คนจะซื้อของออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นความเชื่อใจความมั่นใจถ้าน้องไม่ได้ขายบน Shopee Lazada ลูกค้าจะถามเลขแท็กกิ้งเราทุกวันเพราะเขาไม่มั่นใจเขากลัวนะครับทำนองเดียวกันถึงแม้ว่าจะบน Shopee เหมือนกันบน Lazada เหมือนกันแต่ร้านนึงเป็นร้านมอลอีกร้านนึงเป็นร้านแนะนำร้านทั่วไปที่ขายดีก็จะได้ป้ายชื่อว่าร้านแนะนำนะลูกค้าจะซื้อร้านไหนซื้อร้านมอลเป็นอาจารย์ซื้อร้านมอลอาจารย์ไปถามร้านทั่วไปแต่อาจารย์ซื้อร้านมอลอาจจะเป็นคนที่สายเสียนะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนทำอย่างนี้เหมือนอาจารย์จะซื้อ iPhone เนี่ยซื้อ Apple iPhone ก็แพงใช่ไหม 40,000 50,000 60,000 ใช่ป่ะอาจารย์ก็ไปดูเครื่องจริงที่ iStudio ใช่ไหมที่ในห้างใช่ป่ะร้านไหนก็แล้วแต่ถามว่าจะซื้อไหมบางทีถ้าอยากได้มากๆอาจจะซื้อแต่ถ้ารอได้ก็ไม่ซื้อแล้วอาจารย์จะไปซื้อใน Apple Store ออนไลน์เพราะอะไรเพราะปัญหาน้อยกว่าคือถ้าเราไปซื้อหน้าร้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะให้เราเช็คเครื่องตอนนั้นว่าแบบเครื่องมีรอยไหมเครื่องใช้งานได้ปกติไหมนู่นนี่นั่นถ้าไม่มีปัญหาเขาจะขายให้เราใช่ป่ะแล้วเราก็จะโดยทั่วไปของอิเล็กทรอนิกส์เรามีสิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนได้ใน7วันแต่บางร้านก็คือตุกติกแล้วนะฮะเขาก็อ้างว่าแบบเฮ้ยเราทำทางนู่นนี่นั่นเขาไม่ให้เราเปลี่ยนไม่ให้เราคืนใน7วันซึ่งร้านส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้บอกเลยนะเออเขาก็จะหาเรื่องเราแหละไม่ให้เราเปลี่ยนเหมือนอาจารย์เคยซื้อหูฟังมาหูฟัง Apple เนี่ยแต่ว่าไปซื้อที่ร้านในห้างนะครับร้านแบรนด์นี่แหละร้านตัวแทนที่ถูกต้องเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันเสียบด้านนึงแล้วมันเสียงไม่ออกต้องพลิกด้านเฮ้ยอันนี้มันผิดปกติเลยมันต้องเสียบได้2ด้านหูไลนิ่งอ่ะอาจารย์ไปเปลี่ยนเขาบอกไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าไม่ใช่ความผิดเขาความผิดของเราอยู่จะบ้าเหรอไอโฟนฉันพังเหรออะไรก็ไม่รู้คือคุยกันไม่รู้เรื่องท้ายสุดคือไล่เราไปคุยกับไอแคร์ก็คือศูนย์ซ่อมอ่ะยังไม่ถึง7วันเลยนะพี่ให้ผมไปซ่อมแล้วเหรอนี่คือปัญหาทุกคนเพราะนั้นอาจารย์ก็คือซื้อร้าน Apple Store ออนไลน์เลยจบเพราะว่าเขาไม่ฟังไม่มีข้อโต้แย้งเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ภายใน7วันหรืออาจารย์ไปซื้อที่ Apple Store ที่ไอคอนสยามหรือที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย2ร้านนี้เป็นร้าน Apple จริงๆมันเปลี่ยนได้ใน14วันนะครับโดยที่ไม่โต้แย้งไม่ถามไม่งี่เง่าพูดง่ายๆไม่งี่เง่าไม่เหมือนร้านตัวแทนที่แบบงี่เง่าเพราะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นฮะเมื่อบน Shopee มันมีร้านมอลโผล่ขึ้นมาร้านที่เป็นตัวแทนเป็นไงฮะพี่เชื่อว่าทุกคนน่ะจะเคยเจอสภาพนี้ว่าแบบเจอความงี่เง่าของคนขายว่าแบบไม่ให้เราเปลี่ยนหรือว่าสร้างความลำบากให้เราเพราะนั้นพอทุกคนเข้าใจอย่างนี้ทุกคนจะไปซื้อกับโรงงานจะไปซื้อจาก Apple Store จะไปซื้อจากร้านหมอนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดขายเราตกประเด็นที่หนึ่งร้านจีนเข้ามาแข่งประเด็นที่สองคือโรงงานมาเปิดเองนะครับประเด็นที่สามช่วงปลายปีที่แล้วอันนี้คือสังเกตเองนะเป็นข้อสันนิษฐานนะไม่ได้บอกว่าเขาทำหรือเปล่าแต่มันมีหลายอย่างที่ทำให้คิดว่าเขาทำนะคือเป็นช่วงที่ Shopee ต้องการปิดงบให้กำไรคือเราน้องต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เขาขาดทุนมาตลอดมาเป็น10ปีแล้วเขาเริ่มที่จะกำไรแล้วนะครับการปิดงบให้กำไรคือทำยังไง AI มันประมวลผลว่าเฮ้ยนายคนนี้มันจ่ายเดือนละหลักหมื่นทุกเดือนนี่หว่าทำไงให้เขาจ่ายเพิ่มขึ้นครับทำได้หลายวิธีแต่อาจารย์คิดว่าวิธีที่อาจารย์ลงคือลดการมองเห็นนะคือให้เราจ่ายเพิ่มขึ้นให้เราเสียค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นเพื่อเปิดการมองเห็นเพราะนั้นมันจะลดการมองเห็นพื้นฐานลงแต่อาจารย์ไม่รู้นี่ไม่มีใครบอกอาจารย์ก็จ่ายเท่าเดิม
ผลที่ได้คือยอดขายตกลงอย่างมากคือถ้ามันมีคู่แข่งยอดขายไม่น่าตกลงขนาดนี้ถ้ามันมีร้านมอร้านมอเขาก็ไม่ได้ขายได้เยอะโอเคมันเราอาจจะขายลดลง 10% แต่นี่มันลดลงแบบมีนัยยะสำคัญลดไปเกินครึ่งนึกออกไหมแล้วด้วยพฤติกรรมก่อนหน้านี้ Shopee เขาก็จะมีโซเชียลพาร์ทเนอร์มี Affiliate มีอะไรเงี้ยแต่เหล่านั้นอะเราเช็คไม่ได้เลยนะฮะว่าไอ้ลิงก์ที่เราโพสไปอะขายได้หรือเปล่ารู้แค่ว่าเดือนนี้ได้เงินเท่าไหร่หรือขายได้กี่ออเดอร์แต่ไม่รู้ว่าขายอะไรได้ขายให้ใครขายยังไงขายเมื่อไหร่เช็คไม่ได้เลยแล้วอาจารย์เคยจับได้ว่ามันมีสินค้าที่เป็นลิงก์ที่อาจารย์โพสเองนะฮะโพสในช่องทางตัวเองด้วยแล้วอาจารย์รู้ว่ามีคนซื้ออยู่ประมาณ10คนShopee จับมา 4-5 คนมาคิด Affiliate กับร้านเราซึ่งอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เป็น Affiliate แต่ว่ามันเป็นลิงก์ที่เราโพสเองแล้วมาคิดตังค์มาเพิ่มอ่ะเนี่ยผิดปกติแล้วอันนี้มันมีหลายสิ่งที่มันมีความผิดปกติแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาก็อยากได้เพื่อที่ทำยังไงให้บริษัทเขาเริ่มที่จะมีกำไรนะครับเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุแล้วก็เป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังแต่อาจารย์ยังแนะนำให้ทุกคนขายบน Shopee ก่อนถ้าทุกคนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเจออะไรอย่างนี้นะครับ Shopee ไม่มีต้นทุนนะฮะ Shopee ไม่ต้องซื้อโฆษณาแพงโฆษณามันถูกกว่า Lazada โฆษณาแพงนะครับแล้วขายใน Shopee แล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการย้ายร้าน Shopee ไปที่ Lazada ซึ่งจะสอนวันนี้เราให้น้องทำแบบด้วยตกลงที่สอนหรือบ่นเอาฟังๆไปแล้วกันนะเป็นประสบการณ์นะว่าแบบเผื่ออีกหน่อยเนี่ยน้องจะทำจริงจังแล้วน้องจะเจอแน่นอนน้องจะต้องระมัดระวังนะครับนะระมัดระวังเรื่องแรกก็คือเรื่องภาษีนะอันนี้ไม่มีใครสอนเลยบอกให้แน่นอนไม่มีใครสอนสมัยอาจารย์เรียนก็ไม่ได้สอนเรียนรู้เองจากความเจ็บเองโดนเองนะฮะเรามาระวังเรื่องที่2คือเมื่อน้องต้องเสียภาษีน้องจำเป็นต้องเก็บเอกสารจำได้ไหมที่อาจารย์บอกให้น้องเก็บเอกสารนะฮะเอกสารเนี่ยทั้ง Shopee และ Lazada ออกให้เรานะครับคือเขาอ่ะออกในส่วนของเขาเพื่อที่เขาจะต้องยื่นสรรพากรเหมือนกันเขาเองก็ต้องเสียภาษีแล้วเขาทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คือยังไงอ่ะสรรพากรเห็นตัวเลขอยู่แล้วน้องไม่มีทางหนีภาษีได้จาก Shopee Lazada นะบอกไว้เลยนะ 100% นะห้ามเด็ดขาดนะครับนะมีโดนกันมาร้อยทั้งร้อยแล้วนะครับโดน 100% แน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าจะโดนช้าโดนเร็วอีโดนเร็วคือโชคดีไงไม่โดนค่าปรับเยอะแต่โดนช้าแล้วไม่ยื่นภาษีโดนในปีที่9ปีที่10อย่างเงี้ยไม่รู้คูณ5คูณ6คูณ7แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นคือจ่ายไม่ไหวนะครับยังไงโดนแน่นอนเพราะว่าเขายื่นในฝั่งเขาเพราะนั้นเราต้องยื่นในฝั่งเราครับแต่ปัญหาของ Shopee คืออย่างนี้ทุกคนShopee เป็น2บริษัทคือ Shopee สำนักงานใหญ่กับ Shopee Express นะครับShopee Express ชื่อก็บอกแล้วเป็นบริษัทขนส่งนะ Shopee สำนักงานใหญ่ก็คือ Shopee เป็นตัวแทนนะฮะบริษัท Shopee เขามองว่าแพลตฟอร์มของเขาอ่ะเป็นเพียงแค่ตัวกลางให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะฮะแล้วผู้ขายมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบผู้ซื้อเองเพราะนั้น Shopee และ Shopee Express อ่ะให้บริการทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะฮะแต่ผู้ขายต้องรับผิดชอบภาระเองสิ่งที่เกิดจากสิ่งนี้คือเวลาเราขายของมันจะมีรายได้อยู่2ตัวถ้าน้องเป็นบุคคลธรรมดานะมันจะมีรายได้อยู่2ตัวตัวที่1คือรายได้จากการขายของจริงๆเช่นน้องขายของ100บาทนะครับน้องจะมีเงินได้100บาทจากลูกค้าโอนมาให้น้องถูกป่ะแต่ลูกค้าไม่ได้โอนให้เราโดยตรงเขาโอนผ่าน Shopee เพราะ Shopee เป็นตัวกลางนะฮะลูกค้าจะต้องจ่ายค่าขนส่งด้วยถ้าเขาไม่ได้มีคูปองใช่ไหม
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวนี้คูปองหายยากนะครับเพราะอย่างที่บอกคือเขาต้องเอากำไรคืนละนะฮะลูกค้าจ่ายค่าขนส่งมาอีกแล้วจ่ายค่อนข้างแพงเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้มันกินหัวคิวปกติถ้าเราส่งเองอ่ะเราจะส่งได้ในราคา25 บาทต่างจังหวัดก็34 บาทแต่ถ้าส่งผ่านแพลตฟอร์มอ่ะส่งเองจะกรุงเทพจะโดน35 บาทต่างจังหวัดโดน44 อีก10 บาทที่เพิ่มมาคือค่าหัวคิวนะฮะเขาจะกินหัวคิวเราด้วยเท่ากับว่าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราจะเสียเราจะได้เงินทั้งหมด144 บาทก็คือสินค้าเรา100ค่าส่ง44 บาทถือว่าเป็นรายได้เรา144เราต้องเอาไปคำนวณภาษีครับไม่ได้คำนวณแค่ร้อยเดียวคำนวณที่144 บาทสำหรับช้อปปี้โหดนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ตัวกลางเฉยๆแต่ถ้าเป็น Lazada ถ้าเป็น Lazada คือLazada บอกว่า Lazada เป็นแพลตฟอร์มที่ดูแลทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพราะนั้นไอเขาไม่มีบริษัทขนส่งของเขาเขามีเหมือนกันเล็กใช่ป่ะ Lazada Express มีเหมือนกันแต่บริษัทขนส่งไม่ได้ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงดังนั้นในฝั่งของผู้ขายอ่ะผู้ขายจะเห็นเอกสารของ Lazada แค่ Lazada สำนักงานใหญ่ฉบับเดียวนี่คือความต่างข้อที่1 นะครับความแตกข้อที่หนึ่งทีนี้ย้อนกลับไป Shopee เนี่ยเรากำลังคุยถึงตรงนี้นะ Shopee ออกเอกสารให้กับผู้ขายเนี่ยเป็นรายวันทุกคนจริงๆแล้วคลิปเนี้ยน้องไม่ต้องแชร์นะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราให้น้องฟังนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาคุยกันแล้วก็หลังจากคุยเรื่องนี้เราจะจบเรื่อง Shopee Lazada แล้วก็แพลตฟอร์มเราไม่คุยกันอีกแล้วนะครับถือว่าครบหมดแล้วน้องก็ไปเรียบเรียงแล้วก็ไปใช้เองนะไม่ต้องบอกใครไม่จำเป็นต้องบอกใครเป็นความรู้ที่เราคุยกัน1ต่อ20เท่านั้นนะครับเขาออกให้เราวันละ2ฉบับฉบับนึงมาจาก Shopee สำนักงานใหญ่อีกฉบับนึงมาจาก Shopee Express นะครับออกให้2ฉบับแล้วไอ้เจ้า2ฉบับเนี้ยต่อวันเนี่ย1เดือนเท่ากับมี60หรือ62ฉบับเพราะเดือนนึงมี30 31วันใช่ป่ะเอาตีว่าเดือนละ60ฉบับบอกเลยว่าเยอะนะครับเดือนละ60ฉบับนี่เยอะนะฮะแล้วปวดหัวนะครับมีอย่างนี้ทุกเดือนเดือนละ60ฉบับที่ผ่านมาอาจารย์เสียกระดาษไปหลายรีมเลยกับการออกเอกสารให้ Shopee เพราะอาจารย์ต้องออก60ฉบับให้ Shopeeอีก60ฉบับให้นักบัญชีเนื่องจากอาจารย์ทำบริษัทโอเคไหมนี่คือความยากและเยอะในด้านเอกสารแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคือทำไมต้องออกเอกสารเพราะเราต้องเก็บนึกออกป่ะต้องเก็บเพื่ออะไรเราจะไปลดหย่อนภาษีโอเคไหมเราจะไปลดหย่อนภาษีนะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่คุ้มว่าเพราะว่าน้องเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงแต่น้องมาเจออีค่าปริ้นกระดาษเนี่ยหรือค่าทำ Excel ที่น้องจะต้องมานั่งกรอกเลขอะไรเงี้ยอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าหักตามหัก 60% อาจจะคุ้มก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่นี้ให้ทางเลือกนะให้ทางเลือกให้เราไปเลือกแต่ถ้าน้องขายแค่นิดหน่อยเดือนละ 5,000 ไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคมั้ยนะฮะถ้าเราเป็นนิติบุคคลคือเราเปิดบริษัทเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะถูกบังคับทำเอกสารไม่ว่าเราจะหักตามจริงหรือจะหักเหมาคือนิติบุคคลไม่มีคำว่าหักเหมาต้องหักตามจริงอย่างเดียวนะครับเพราะว่านิติบุคคลเสียภาษีจากกำไรอันนี้คือข้อดีนะไม่ได้เสียจากรายได้นะรายได้เมื่อกี้ถ้า100 บาทค่าของ44 บาทค่าขนส่งบุคคลธรรมดาเสีย144นะฮะแต่ถ้านิติบุคคลจะมีรายได้144แต่จะหักค่าขนส่ง44 บาทเท่ากับเหลือรายได้แค่ร้อยเดียวแต่100 บาทอาจจะต้องหักค่าต้นทุนหักค่าคอมมิชชั่นหักนู่นนี่แน่นไปอาจจะเหลือกำไรแค่40 บาทและนิติบุคคลค่อยจ่ายภาษีจาก40 บาทจ่ายเป็นขั้นบันไดเหมือนกันแต่ขั้นบันไดไม่เท่ากันเอาเป็นว่าถ้าทำอะไรที่มันมีรายจ่ายเยอะๆนิติบุคคลจะคุ้มกว่าเก็บไหมพอจะนึกออกไหมและที่เจ็บไปกว่านั้นคือ
Shopee ไม่ให้แต่งตั้งตัวแทนหางานที่จ่ายอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงนะเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นบริษัทเนี่ยเวลาที่น้องเก็บเงินน่ะพวกค่าบริการน้องสามารถไม่ใช่สามารถน้องมีหน้าที่ที่หักภาษีเขาหักภาษีเขาหักภาษีคนที่ให้บริการบริษัทนะฮะหัก 3% ตามกฎหมายนะฮะถ้าน้องไม่หักและไม่นำส่งน้องผิดกฎหมายบริษัทจะโดนปรับโอเคนะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นี่พูดในแง่ของบริษัท เอาล่ะถ้าเราเป็นบริษัทแปลว่าเราถูกบังคับเก็บวันละ2ฉบับ60ฉบับต่อเดือนนะครับเขาไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนแปลว่าเราต้องเก็บและเราจะต้องไปขอคืน 3% ด้วย 3% คือทุกเดือนเราต้องส่งให้สรรพากรแต่เราออกเงินเราไปก่อนแล้วเงินนี้จะถูกขอคืนได้จาก Shopee ทีหลังจาก60วัน30ถึง60วันเขาบอกอย่างนี้แต่ถ้าเราส่งเอกสารไม่เรียบร้อยหรือเอกสารไม่ถึงด้วยใดๆก็แล้วแต่อาจจะไปสนีหายเขาทำหายระหว่างทางเราไม่ส่งเราลืมเราส่งผิดที่หรืออะไรก็ไม่รู้มันมีหลายสาเหตุถูกป่ะเขาไม่คืนให้เรา 3% ถ้ามันเลยเวลาเจ็บไหมน้องคิดดู1ปีมีรายได้กี่พันล้าน 3% ที่ยึดได้มาอาจจะมีนิติบุคคลครึ่งนึงแล้วยึดได้มาครึ่งนึงทำถูกต้องอุ้ยมันเป็นหลักหลายร้อยล้านนะเนี่ยเขาเอาทุกเม็ดเข้าใจยังที่อาจารย์บอกว่าเขาเอาทุกเม็ดนะแต่ถ้าเทียบกับลาซาด้าออกเอกสารให้สัปดาห์ละ1ฉบับเดือนนึงมี4หรือ5สัปดาห์ก็คือ4ฉบับหรือ5ฉบับใช่ไหมฮะและที่เจ๋งมากกว่านั้นคือLazadaให้แต่งตั้งตัวแทนภาษีหน้าที่จ่ายแค่ต้องไปสมัครเพราะนั้นเราจะไม่วุ่นวายเรื่องเอกสาร60ฉบับเราจะวุ่นวายแค่4ฉบับและ4ฉบับเนี้ยไม่ต้องส่งย้อนกลับไปให้ Lazada เพื่อที่จะขอคืน 3% พอเราแต่งตั้งเขาแล้วว่าให้เขาเป็นตัวแทนจ่ายภาษีแทนเราเขายอมให้ทำอย่างนั้นนะฮะเอาจริงบริษัททั่วไปที่รับงานบริการมักจะยอมไม่ทำอย่างนี้เช่นอาจารย์ใช้มือถือยี่ห้อ True อย่างเงี้ย True ก็ให้เราแต่งตั้งเขาเป็นตัวแทนหักหน้าที่จ่ายLazada ก็ให้แต่งตั้งแต่ที่ผิดปกติคือ Shopee ไม่ให้แต่งตั้งเพราะนั้นพี่ก็เลยคิดได้ว่าอ๋ออยากได้ 3% หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องมีคนทำพลาดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องซับซ้อนอ่ะเออน้องบางคนฟังถึงตอนนี้น้องอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์นั่งบ่นอะไรวะเออฟังไปก่อนเอาไว้น้องเปิดบริษัทเอาไว้น้องมียอดขายเดือนละ 100,000 เออถ้าน้องมียอดขายเดือนละ 5,000 ไม่ต้องสนใจเก็บไว้เลยบันทึกคลิปนี้เก็บไว้เมื่อไหร่น้องเริ่มขายได้10,000น้องเอาคลิปอาจารย์กลับมาเปิดเพราะน้องจะต้องเริ่มเสียภาษีโอเคไหมเมื่อไหร่ที่น้องขายได้50,000น้องดูคลิปอาจารย์รอบที่2เมื่อไหร่ที่น้องขายได้เดือนละ100,000น้องดูคลิปอาจารย์อย่างละเอียดอีกรอบนึงแล้วตัดสินใจว่าจะขายในแบบบุคคลธรรมดาหรือจะเปิดบริษัทเองแสนนึงคือจุดที่เหมาะสมที่จะเปิดบริษัทเพราะจะโดนภาษีเยอะการเปิดบริษัทมีต้นทุนนะต้องจ่ายนักบัญชีนะต้องจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีต้องจ่ายค่าเปิดบริษัทอยู่ที่เฉลี่ยปีละ80,000 บาทพอดีเลยเห็นป่ะคุ้มทุนพอดีเลย80,000กับ80,000ที่อาจารย์เสียไปปีที่แล้วกับค่าเปิดบริษัทเพราะว่าปีถัดไปอ่ะอาจารย์จะไม่เสียภาษี80,000แล้วเพราะอาจารย์เสียเปิดบริษัทแล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นสรุปว่าเมื่อไหร่อยากขายได้ราคาได้ครับเมื่อเราขายได้เยอะครับเมื่อเราขายได้เยอะเมื่อเราเปิดบริษัทครับต้องขายในLazadaเมื่อไรอยากขายใน Shopee ฮะเมื่อเราขายได้น้อยฮะแล้วเราไม่สนใจการเก็บเอกสาร60ฉบับครับเราอยากหักเหมาฮะหักภาษีบำเหมาแปลว่าเราขายไม่เยอะคือถ้าเราขายเยอะอ่ะการที่เราหักภาษีตามจริงมันมีโอกาสจะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงไงนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดน้องขายไม่เยอะน้องอาจจะเสียภาษี 2,000 เงี้ยจ่ายไปเถอะน้อง 2,000น้องมีรายได้ต้องหลายหมื่นนึกออกไหม 2,000 มันจ่ายได้เออทันนะทันนะ แล้วก็ย้อนกลับไปว่าทั้ง Shopee Lazada มีลักษณะของโซเชียลพาร์ทเนอร์เนาะคือ Affiliate Link นะครับที่เอาลิงก์ย่อไปโพสอะแล้วได้ตังค์อะแต่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่า Shopee ไม่มีดีเทลเลยไม่รู้เลย
ดูแค่ว่ามี1คลิกได้เงินเท่านี้13บาทวันไหนจบไม่รู้ว่าใครซื้ออะไรเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็น Lazada มีรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับสามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้ามาคลิกลิงก์เราแล้วเขาซื้ออะไรเขาจะซื้อของเราหรือซื้อของอย่างอื่นมันเรื่องของเขาถูกปะแต่เมื่อไหร่ที่เขามาจากลิงก์เราจะรู้แล้วมันเรียกว่าอะไรมันโปร่งใสอ่ะมันโปร่งใสอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกถึงจุดๆเนี้ยอาจารย์เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเห็นไหมการขายของออนไลน์คืออะไรคือความเชื่อมั่นไม่มั่นใจในช้อปปี้มันหลายๆอย่างเห็นไหมครับมันตั้งแต่แบบลดลีดการมองเห็นเราอยากให้เราจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นซึ่งพอเราจ่ายเพิ่มขึ้นมันก็ลดลีดเราไปอีกแล้วล่าสุดน้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเดือนที่แล้วอาจารย์หยุดซื้อโฆษณาเลยหยุดมาประมาณ2เดือนละแล้วอาจารย์เอาเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเอกสารเยอะของเขาเนี่ยเขียนอีเมลไปคุยกับเขาคุยกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพิ่งคุยจบเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสรุปก็คือเขาไม่แก้เพราะเขาแก้ไม่ได้เขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วเขาไม่ทำฝั่งเราเขาบอกว่าให้เรายื่นหักหน้าที่จ่ายแค่เดือนละฉบับซึ่งการทำเดือนละฉบับมันผิดกฎหมายอาจารย์ปรึกษานักบัญชีแล้วไปดูกฎหมายแล้วกฎหมายบอกว่าใบหักหน้าที่จ่ายจะต้องออกทุกครั้งที่จ่ายเงินก็คือทุกครั้งที่เราได้รับใบเสร็จก็มันออกใบเสร็จเดือนละ60ฉบับเราก็ต้องออกใบหักหน้าที่จ่าย60ฉบับนี่กฎหมายว่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเจ้านี้เขาออก4ฉบับเราก็ออก4ฉบับแต่เราไม่ต้องออกเพราะเราแต่งตั้งเขาไปแล้วให้เขาทำหน้าที่นี้แทนเราโคตรจะชิลนี่บอกไงเพราะนั้นหลังจากที่อาจารย์คุยกับเรื่องเนี้ยกับช้อปปี้จบอะอาจารย์ก็ด่าเลยว่าแบบไม่ดูแลเลยนะแบบหลายเรื่องละแล้วต่อไปนี้ไม่ขายละหยุดขายนะครับซึ่งเราหยุดจริงๆหยุดมา2เดือนแล้วแล้วก็เราไม่ซื้อโฆษณาใดๆเลยแล้วน้องรู้ปะเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้อาจารย์มียอดขายมาทุกวันนะวันละ2กล่อง3กล่อง5กล่องบางทีก็มา7 8กล่องทั้งที่ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาคืออย่างงงในขณะที่เทียบกับก่อนหน้านี้ที่เริ่มมีปัญหาบางวันอาจารย์ไม่มียอดขายเลยอาจารย์ต้องกัดฟันจ่ายค่าโฆษณาให้ผมอาจารย์เลยสรุปได้ว่ามันมีการมาร์คหัวเราอันนี้สรุปเองนะสรุปเองคิดเองมโนนะมโนอาจจะไม่ผิดก็ได้นะไม่ได้ทำอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะคู่แข่งก็ได้แต่เรามโนว่าเขามีการมาร์คหัวเราด้วย AI นะครับคงไม่ใช่มนุษย์หรอกไม่มีมนุษย์ที่ไหนมาจองล้างจองหาเราเป็น AI แหละเพราะ AI ต้องการ optimize ต้องการทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดเห็นไหม AI เขามาหัวเลยเฮ้ยคนนี้มันยอมจ่ายเดือนละ15,000เดือนละ20,000นี่หว่าทำยังไงให้มันจ่ายมากขึ้นนะลดหลีมันลงดิมันจะได้จ่ายมากขึ้นแต่พออาจารย์หยุดจ่ายแล้วอาจารย์ด่ามนุษย์อาจจะไปทำอะไรกับ AI หรือเปล่าอาจจะไปบอกว่าร้านนี้เขามีปัญหานะเขาจะเลิกขายแล้วนะพี่ว่ามันมีมันมีการมาร์กอะไรพวกนี้แน่นอน AI ทำไงฮะเขาจะเลิกขายเหรอเอาตังค์กับเขาไม่ได้แล้วนี่เขาไม่ซื้อโฆษณาแล้วทำไงดีอ่ะแต่ต้องเอาเขาไว้ก่อนนะเขาเป็นลูกค้าเขามี potential เขาเคยขายกับเราได้เดือนละแสนเนี่ยทำไงฮะเปิดลีดสิครับ ขำมากทุกคนเปิดลีดสิครับนั่นคือสาเหตุที่ทุกคนนี้ไม่ซื้อโฆษณาเลยแต่ขายได้วันละ5กล่องวันละ3กล่อง7กล่องตลกมากเนี่ยต้องดูทันบอกเลยนะว่าถ้าไม่ได้เป็นคนผู้สังเกตอยู่ในวงการนี้มานานหรือว่าเป็นอาจารย์ด้านไอทีนะคิดไม่ได้หรอกมันโง่อย่างนี้ไม่ได้หรอกนะฮะ เล่าให้ทุกคนฟังเอาละกันนะครับแต่ยังคงสนับสนุนให้ทุกคนขายเป็นช้อปปี้นะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็พอน้องขายได้เยอะแล้วน้องไปกังวลเรื่องภาษีขั้นที่1ถูกมั้ยแล้วถ้าเกิดน้องขายได้เดือนละหลักแสนน้องไปกังวลเรื่องน้องจะเปิดบริษัทหรือจะไม่เปิดบริษัทนะครับหลังจากนั้นถ้าน้องเปิดบริษัทปุ๊บน้องจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายถึงจุดนั้นน่ะน้องต้องเปลี่ยนไปเป็น Lazada ใช้คำว่าต้อง
โอเคนะถ้าณวันนั้น Shopee ยังไม่มีการให้หักหน้าที่จ่ายนะครับเพราะว่าอีช็อปปี้ออกเอกสาร60ฉบับน้องทำไม่ไหวนักบัญชีของพี่ก็ทำไม่ไหวนักบัญชีบอกขอขึ้นเงินนะจ๊ะขอขึ้นเงินเพราะว่าต้องจ้างเด็กเพิ่มจะบ้าไปแล้วทำ60ฉบับโอเคนะโอเคนะอ้าวแล้วครับจบการบ่นและการบรรยายในเรื่องนี้ทีนี้แล้วผมจะเปลี่ยนยังไงล่ะครับผมทำทุกอย่างไว้บน Shopee แล้วผมจะเปลี่ยนมาเป็น Lazada ยังไงอาจารย์ช่วยบอกวิธีที่ง่ายๆหน่อยได้ไหมได้เรามาดูกันมันคือแล็บที่เท่าไหร่วะแล็บที่10เห็นไหมมันคือแล็บที่10อาจารย์สอนนิดเดียวที่เหลือให้น้องไปเล่นนะครับมามันคือแบบที่10ส่งลิงก์ Lazada ครับพูดเฉยๆอ่ะ มันไม่ค่อยได้ประโยชน์ต้องลงมือทำนะฮะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้คลิปหนึ่งสต๊อป